เอาละค่ะนักศึกษาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาบทที่3กันนะโอเคนะอาจารย์ได้ส่งเอกสารเข้าไปในแชทกลุ่มไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนคงจะโหลดมาแล้วใช่ไหมเธอโหลดมาแล้วกันใช่ไหมโอเคดีมากเอกสิทธิ์เธอล่ะโหลดมาแล้วยังเอกสิทธิ์ฮัลโหลเอกสิทธิ์เธอดูตาแข็งแปลกๆเอกสิทธิ์เธอได้ยินเสียงอาจารย์ไหมฮัลโหลฮัลโหลเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ฮัลโหลฮัลโหลเอกสิทธิ์ได้ยินกูไหมเนี่ยฮัลโหลเอกสิทธิ์โอเคค่ะเนื้อหาบทนี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะคะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเข้าเนื้อหาบทบาทของสื่อกันนะฮะปัจจุบันสื่อของเราเนี่ยได้เข้ามาอันตีอะไรของเธอเนี่ยเอกสิทธิ์เปล่าครับอาจารย์เธอตั้งใจเรียนไหมเนี่ยมาอ่ะซึ่งสื่อเนี่ยนะคะได้เข้ามามีบทบาทป้อมแตกป้อมแตกแตกชัดเลยเอกสิทธิ์เล่นเกมใช่ไหมเนี่ยโอเคค่ะเนื้อหาบทที่3ก็จบคร่าวๆประมาณนี้นะแม่สอนพวกเธอนี่เหนื่อยจริงๆเลยเชียวล่ะจบแล้วมีใครสงสัยอะไรกันบ้างไหมนะนั่งกันเงียบหน้าตลอดเชียวนั่งกันเงียบกิ๊บไม่สงสัยแล้วสิดีแล้วเอกสิทธิ์ล่ะเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนไหมอู้ยดีมากเอกสิทธิ์เธอนี่ตั้งใจเรียนขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยตั้งใจแบบนี้ตลอดเข้าใจไหมผ้านอนสอนง่ายดีมากเอกสิทธิ์ดีมากฮะเดี๋ยวเอกสิทธิ์เธอจะพยักหน้าทำไมครูยังไม่ได้ถามอะไรเธอเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเอกสิทธิ์นั่นไงชัดเลยชัดเจนเลยเอกสิทธิ์เอาอีกแล้วเลยเนี่ยโอเคค่ะดีมากต่อไปเอกสิทธิ์ตาเธอตอบมาสื่อที่ดีต้องเป็นอย่างไรจ๊ะเอาคำตอบให้ชื่นใจหน่อยสิครับคือสื่อดีได้เป็นต้องการไปเอกสิทธิ์เธอเนี่ยกูว่าเธอไปดีเนี่ยที่บ้านก่อนไปนะเอกสิทธิ์ไปโอเคค่ะนักเรียนค่ะมาถึงเนื้อหาสุดท้ายกันแล้วนะคะคือตอนนี้ครูจริงๆครูมีเอกสารแหละแต่ว่ามันเป็นไฟล์ภาพในคอมครูอ่ะทีเนี้ยครูจะเอาไฟล์ภาพนี้แชร์ให้พวกเธอผ่านโปรแกรมนี้ครูต้องทำยังไงเนี่ยฮะต้องกดอันไหนอ๋อผมรู้ครับอาจารย์อ๋อเธอรู้ใช่ไหมเอกสิทธิ์ครูต้องทำยังไงบ้างลูกจานคลิกที่รูปครับแล้วก็กดหน้าโปรแกรมเนี่ยแล้วก็กดอันติเน็ต F4 ครับผมกดอันติเน็ต F4 นะอันติเน็ต F4นั่นไงโดดแล้วไงเอกสิทธิ์